มดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรักด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนตัวมองต่ำยอมรับวิสาร้ายปิดหูปิดตาปิดกันเป็นอย่างผู้คนฉันตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดอิมเมจจากผู้ต้องสูงแม้เห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาหมดบังไว้ชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดอินเนตจากผู้ต้องสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพร้อมผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับโอ้ยวันนี้นะครับโอ้หลังจากที่ไม่ได้จัดรายการสดเนี่ยเป็นเวลา 4-5 วันนะพี่น้องนะครับเอาเรื่องเลยนะนานเอาเรื่องก็รู้สึกตะกุกตะกักนะครับแล้วก็บังเอิญมาเซตเครื่องไมค์ด้วยนะครับต้องการใช้อุปกรณ์ที่ได้ซื้อเอาไว้นะครับเมื่อปีที่แล้วเราได้ใช้ไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกก็เลยลองเอามา นะครับทดสอบดูสนิมขึ้นจริงๆพี่น้องนะครับแต่ว่าอุดมการณ์คงที่นะครับเมื่อกี้ได้ดูคุณจตุพรนะครับแล้วก็แถลงการที่คุณณัฐวุฒิได้พูดนะก็รู้สึกเป็นห่วงนะครับที่จริงเรื่องแกนนำนปช.นั้นนะครับผมได้ทราบข่าวจากวงในเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะลงไปที่ LA นะครับไปดูสังเกตการปรากฏการของดร.ทักษิณอิน LA นี่แหละนะครับก็มีการพูดกันว่านะพระบรมจะขึ้นเนี่ยเขาจะต้องวางแผนให้มันเด็ดขาดโดยเฉพาะนปช.จะต้องเอาไปเก็บให้หมดนะครับทีนี้เนี่ยนะครับการเก็บเนี่ยตัวสำคัญวันนี้เขาอาจจะประเมินแล้วคุณจตุพรนะโดนแน่ๆยังไงก็โดนในเบื้องต้นแล้วที่จริงก็คือถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นประมาณสัก2สัปดาห์3สัปดาห์ข่าวที่ออกมานั้นเรียกว่าประมาณว่าเอาให้นะมีอะไรตายแบบผิดปกติในคุกนั่นแหละคือรู้ว่าเป็นเจตนารมณ์ของฝั่งตรงฝั่งนั้นนะครับที่เขาจะต้องหยุด
แกนนำเสื้อแดงหยุดคนที่จะมีอิทธิพลในการมีอิทธิพลแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะนำมวลชนออกมาต่อต้านพวกเขานะครับที่จริงเนี่ยผมว่ามันเป็นวินาศกาเลวิปริตพุทธินะครับเพราะว่าใช้อำนาจแบบเกินนะเกินสามัญสำนึกที่ดีของมนุษย์ทั่วไปที่จะทำกันเป็นอำนาจที่ป่าเถื่อนเป็นอำนาจที่อยุติธรรมนะเห็นกันตำหูตำตาที่สุดนะครับแสดงว่าคำสั่งต้องมาจากคนที่ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาทั้งในแง่ความศักดิ์สิทธิ์นะในแง่บารมีอำนาจเถื่อนนะคือสามารถจะทำเหนือกฎหมายได้นะครับแล้วก็ต้องมีบารมีในเรื่องของความเลวร้ายไม่ใช่บารมีแล้วความผิดเหนือธรรมดาในเรื่องความเลวร้ายความชั่วร้ายนะครับปักธงเอาไว้ของคุณจตุพรเนี่ยโดนปักธงนะครับส่วนคนอื่นนะครับก็เท่าที่ผมแว่วๆมาก็แต่ละคนก็เส้นสายก็ต่างกันละแต่ที่แน่ถ้าเขามองว่านปช.เนี่ยถ้าตัดหัวไปได้สักคนนึงเนี่ยที่เหลือนั้นก็เด็กในคาถานะหรือว่าประมาณว่าไอ้พวกนี้มันก็ไม่แรงเท่าจตุพรเอาอยู่นะครับจะมีดีลอะไรกันหรือไม่อย่างไรนั้นก็ว่ากันไปแต่ถึงที่สุดแล้วไม่เอาใครนะครับบอกไว้เลยนะคนที่สั่งการตรงนี้ไม่เอาใครแม้กระทั่งนะสนธิอยู่ในคุกไปแล้วนะแม้กระทั่งเครือข่ายของทางฝั่งเหลืองนะครับก็อย่าได้คิดว่าจะได้ลืมตาอ้าปากนะครับแต่จะดีกว่าทางฝั่งแดงหน่อยนึงเขาจะกวาดให้เรียบก่อนนะครับหลังจากที่เขาตั้งอำนาจได้เต็มที่เต็มร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาค่อยมานะอภัยโทษนะสร้างบารมีสร้างอะไรก็ว่ากันไปนี่คือแผนนะครับคือแผนผมก็ได้รับทราบข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นห่วงนะครับเพราะสำหรับประเทศไทยแล้วไปร้องขอความยุติธรรมเอาเหตุเอาผลนั้นมันไม่มีผลละเพราะเขาไม่ได้พูดเรื่องเหตุเรื่องผลเพราะนั้นเนี่ยกรณีของคุณจตุพรเนี่ยผมพูดด้วยความเห็นอกเห็นใจนะคุณจตุพรนี่นะครับวันเกิดเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานี่เองนะครับ6วันให้หลังก็อยู่ในคุกแล้วนะครับเห็นใจครับแล้วก็นะในเรื่องการต่อสู้หัวจิตหัวใจความซื่อตรงต่ออุดมการณ์และความกล้าคุณจตุพรเป็นหนึ่งในบุคคลซึ่งผมขอคารวะนะครับมีหลายท่านบอกว่านะด็อกเตอร์กล้าจังเลยนะนะเป็นผู้กล้าสำหรับผมนั้นนะครับยังไงเสียเนี่ยนะครับมันก็ยังอยู่ห่างจากอิทธิพลของนะเผด็จการเมืองไทยนะครับ อยู่ห่างจากอันตรายที่นะครับมันถึงกับชีวิตเอาละในความเป็นจริงไม่มีใครปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่าเผด็จการเนี่ยนะครับมันใช้อำนาจอย่างที่สุดแล้วมันก็นะมันสามารถจะทำได้ทั้งนั้นนะเพราะเราไม่ประมาทอยู่แล้วแต่ว่านะครับคุณจตุพรนั้นพูดอะไรเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะโดนเขาเอาเข้าคุกแล้วเข้าคุกแล้วเนี่ยการตายโดยที่นะครับมีข้ออ้างแบบไม่สมเหตุสมผลแล้วก็เผากันในคืนเดียวนะเกิดขึ้นกี่รายแล้วแล้วทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่คำสั่งของไอ้คนที่กระจอกง่อยๆหรอกพี่น้องนะครับมันต้องมีคำสั่งลับแล้วก็ปฏิบัติการคนปฏิบัติการต้องกล้านะครับแล้วก็ต้องแน่ใจว่าไม่ได้รับโทษทันนี่คือความเป็นจริงที่น่าเศร้านะแล้วเดี๋ยวเราจะโยงมาพูดกันในเรื่องนี้หัวข้อที่ผมนำเสนอนะครับได้เรียนพี่น้องไปก็คือเรื่องจุดยืนดร.ทักษิณวันนี้ในมุมมองที่รอบคอบเท่าทันมุมมองที่รอบครอบเท่าทันนั้นนะครับตีความได้2แบบ1คือมุมมองของดร.ทักษิณที่รอบครอบและรู้เท่าทันนะกลเกมของทุกฝ่ายและสถานการณ์ความเป็นจริงขณะเดียวกันถ้าจะตีความว่าการที่ผมมองนะเป็นมุมมองของผมต่อมุมมองของดร.ทักษิณนะครับนะจุดยืนของดร.ทักษิณก็เอาเป็นว่าผมก็พยายามจะมองอย่างรอบครอบและให้เท่าทันสถานการณ์และตัวแปรทั้งหมดได้สัญญาพี่น้องเอาไว้ก็เลยนะอยากจะนะรักษาสัญญาแล้วก็มาพูดตรงนี้ที่จริงก็มีท่านอื่นพูดดร.สุนัยได้พูดไปแล้วแล้วก็มีพี่น้องท่านอื่นน่าจะมีอยู่บ้างนะผมเองในช่วงนี้ไลน์ไม่ได้อ่านเลยพี่น้อง Facebook นะครับตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะครับก็เดินทางตลอดเลยครับนะเดินทางตลอดตั้งแต่นู่นนะวันที่4นะจริงวันแต่วันที่3ด้วยซ้ํา3ตอนเย็น4 5 6 7 8 9นี่วันที่10เมืองไทยนี่11แล้วนะฮะ11แล้ว เพราะนั้นเนี่ยเป็นสัปดาห์กว่าๆเลยนะครับเดินทางแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาตอบเมลตอบอะไรทั้งหมด
ไลน์เลยนะครับอ่านบ้างไม่อ่านบ้างถ้าพี่น้องที่ติดต่อมาแล้วก็ผมขาดช่วงในการตอบไปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอย่าได้น้อยอกน้อยใจทํางานกันต่อไปนะครับทีนี้ผมพูดถึงจุดยืนดร.ทักษิณเนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนว่า1ผมไม่ใช่ตัวแทนของดร.ทักษิณจะมาพูดในนามของดร.ทักษิณหรือตอบนะครับเอาคําพูดดร.ทักษิณมาแล้วก็นะมาขยายความให้ไม่ใช่นะครับผมไม่ได้อ้างว่านะเป็นตัวแทนของดร.ทักษิณผมไม่ได้อ้างว่าผมนะรู้ใจดร.ทักษิณนะครับแล้วก็นะครับผมพูดในวันนี้เนี่ยพูดจากหลักฐานที่พี่น้องเห็นนะครับไม่มีความลับใดๆที่นะครับผมจะเอามาเปิดเผยนะครับนะมีแต่เรื่องที่นะพี่น้องได้รู้ได้เห็นและผมเอามาวิเคราะห์ให้ฟังผมได้เปรียบหน่อยเอาส่วนที่ผมพูดได้นะครับก็คือสิ่งที่ตาเห็นก็แล้วกันนะครับสัมผัสด้วยสายตานะครับมองดร.ทักษิณแล้วคิดยังไงฟังความคิดดร.ทักษิณนะครับก็พร้อมๆกับพี่น้องนั่นแหละนะครับเอาเฉพาะที่อยู่ในที่สาธารณะ public domain เนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับส่วนที่ดร.ทักษิณไม่พูดส่วนที่ดร.ทักษิณนะพูดนะในที่อื่นนะครับนะหรือว่านะครับอะไรก็แล้วแต่อย่างอื่นที่นอกเหนือจากที่พี่น้องเห็นนั้นนะครับผมก็จะไม่ก้าวล่วงนะครับไม่นะครับไม่ทำอะไรจนเกินงามนะเอาเป็นว่านะผมไปในครั้งนี้เนี่ยไปในนามของพี่น้องประชาชนผมเป็นตัวแทนปวงชนนะเป็นตัวแทนประชาชนมดแดงล้มช้างเนี่ยนะพี่น้องมหาวิทยาลัยประชาชนพี่น้องที่เป็นนักสู้นปช.นะเรานะพี่น้องเดียวกันนะครับใครก็ตามไม่ว่าจะฝ่ายไหนวันนี้เราไม่มีอะไรที่จะต้องนะมากินแหนงแคลงใจหรือว่านะครับมานั่งแบ่งแยกหรือแข่งแย่งกันมันไม่มีอะไรบ้านเมืองนะจะล่มสลายพวกเรามีหน้าที่ที่จะต้องมาช่วยกันคิดจับไม้จับมือกันช่วยกันแก้นะครับเสียงคงจะไปดีนะพี่น้องนะนะก็จริงๆเนี่ยผมน่าจะลองไปเช็คหน่อยขอนเมื่อกี้ตอนต้นรายการเนี่ยนะครับตอนเปิดใหม่ๆเนี่ยนะครับรู้สึกสัญญาณแย่ๆหน่อยนะครับผมขออนุญาตแป๊บนะพี่น้องรอแป๊บนะครับขอเช็คเพื่อให้แน่ใจก่อนนะครับเช็คเพื่อให้แน่ใจก่อนสำหรับเรื่องคุณจตุพรก่อนจะเข้าประเด็นเรื่องของดร.ทักษิณเนี่ยนะครับผมก็ขอให้พี่น้องนะครับไปให้กำลังใจแสดงความยินไปให้กำลังใจนะครับคุณจตุพรหน่อยนะครับต้องแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนของประชาชนนะครับเขาเป็นคนที่พี่น้องเห็นคุณค่าและพี่น้องจะไม่ยอมให้คนอย่างเนี้ยถูกทำร้ายได้นะครับเรานะครับนะมีผู้คนที่ถูกทำร้ายนะครับแล้วก็ตายไปฟรีๆก็เยอะนะวีรชนนะครับก็อย่าได้ให้มันเกิดขึ้นกับคุณจตุพรแล้วต้องให้แน่ใจว่าถ้าเกิดขึ้นนะถ้ามันเกิดขึ้นนะพี่น้องจะต้องไม่ยอมนะครับพี่น้องจะต้องไม่ยอมเด็ดขาดนะครับเพราะนั้นก็ต้องป้องกันต้องไปแสดงพลังอย่าให้คุณจตุพรรู้สึกว่าแกโดดเดี่ยวนะครับใครที่เคยรักเคยศรัทธาเคยร่วมต่อสู้กันมานะครับก็จงนะครับเข้าไปให้กำลังใจแกนะครับผมจะดูที่เสียงที่นะครับดร.เพ็ญดินรักไทยออฟฟิเชียลนะครับแล้วฟังเสียงดูว่าโอเคไหมนะนะครับก็จงนะครับเข้าไปรู้สึกเสียงชัดดีพี่น้องนะโอ้ไมค์ตัวนี้ใช้ได้เลยครับนะครับเดี๋ยวนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเอาลิงก์นี้ไปให้พี่น้องที่ Facebook ด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะครับให้มาร่วมฟังกันเนาะเพราะมีพี่น้องที่ Facebook นะครับผมเองก็สัญญาว่าจะพูดเรื่องนี้ให้พี่น้องนะครับแล้วก็นะครับหลายวันแล้วสัญญา 2-3 วันแล้วนะครับยังไม่สามารถจะจัดได้สักทีแต่วันนี้นะครับประเด็นที่จะพูดนั้นผมคิดว่าพี่น้องนะคงอยากจะรู้ว่าดร.ทักษิณสู้หรือไม่นะครับสู้หรือไม่แล้วจะสู้ยังไงนะครับอันนี้นะใช่นะเป็นการตีไม่ได้
ิ่งที่